แล้วหลังจากนั้น 3-4 เดือนเป็นยังไงต่อฮะพอสถึง29ก็เริ่มดูหมอนั่นแหละก็เหมือนกับดูหมอก็ทักเขาอย่างนี้เหรอค่ะทักเลยทำห้องนั่งเช่าอย่างตอนนั้นอย่างยังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดร้านขายของขายไปด้วยดูไปด้วยและอาหารตามสั่งนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ก็เขาก็มากินเบียร์กันแล้วก็ติดไว้114บาทครับเขากินเบียร์แล้วเขาบอกเดี๋ยวจะมาให้ตังค์นะไม่มาให้แล้วเขาบอกมาให้ตังค์ฉันก็ตายฉะนั้นล่ะแกเอ้ยว่างั้นครับขับไปถึงมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงห่างจากตรงนั้นประมาณ2กิโลรถเหยียบตายเลยอ่ะตายจริงพูดอะไรไปอ่ะพูดเหรอค่ะเหยียบคนที่เชื่อเราอ่ะเหยียบคนที่เชื่อเราค่ะเพราะว่าตายอยู่ตีนเขาเลยคุณแม่ไปพูดค่ะบอกว่าอันนี้เรียกว่าแช่งได้มั้ยไม่รู้ไม่รู้ตัวเองพูดอะไรไปน่ะอ่าฮะไม่รู้ใครจะเชื่อไม่รู้เป็นไรไงและตอนนี้ก็ต่อไปอีกคนนั้นเขาก็มามาเชื่อไป400ติดไว้400ตีไว้ล่อ441บาทแล้วคุณแม่พูดว่าพูดว่าโอ้เดี๋ยวก็ตายอีกแล้วว่ามึงแล้วเป็นไงฮะผูกคอตายเลยแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมฮะโอ้ยแย่ๆอันนี้คือเขาเรียกคำวาจาสิทธิ์เหรอไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ได้คำวาจาสิทธิ์เขาไม่ได้แช่งแต่แชงนะเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะพูดออกมาแล้วมันตรงเวลาของเขาแล้วเขาไม่ได้แช่งใครแช่งใครไม่รู้ว่าว่ารู้ตัวเองอาถรรพ์ได้ขนาดนี้เหมือนว่าเขาอาจจะมากินที่นี่เป็นมื้อสุดท้ายอะไรเงี้ยนั่นก็ทักกันไปแล้วตอนนี้ก็ดูเรื่อยแล้ววิธีดูดวงของคุณป้าดูยังไงฮะก็ให้ตาทิพย์มันน่ะไม่ต้องใช้เลยเลยเหรอแต่ใช่อะไรอ่ะตักมามองนี่ไม่ต้องเลยมองเลยตอนนั้นไม่ต้องตั้งมาได้ดูเป็นลักษณะไงไม่ต้องเห็นลายมือไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดไม่ค่ะเห็นแค่หน้าทักโพงี้เลยค่ะแล้วการที่เราดูแบบเนี้ยส่วนมากที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยคุณแม่ก็ตาทิพย์แล้วก็บอกเลยจุดธูปเลยมั้ยมีทําจุดธูปเลยก่อนไม่จุดอะมองบอกเฉยๆเลยค่ะหรออันนี้คือสิ่งที่เป็นติดมาแล้วก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่มั้ยตาทิพย์ก็ยังอยู่32ปีเนี่ยวันเนี้ยตาทิพย์ดูที่คนหรือดูที่สิ่งของหรือว่าดูได้ทุกอย่างเลยดูหมดแล้วถ้าเอาสิ่งของมาตั้งชิ้นหนึ่งมองทะลุได้ไหมมองทะลุเลยได้ไหมว่าสิ่งของนี่คืออะไรยังไงโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแค่มองอะมองไม่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรหรอกแต่มองว่าคืออุ้ยมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลองได้ไหมมันคนละทางกันละมั้งคุณลองได้ไหมไม่เคยลองแบบนี้นะภายใต้สิ่งเนี้ยคืออะไรครับทองทองเหลืองๆอะไรอะมันเป็นตัวของสำคัญของดีอะของสูงที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะทองทองเป็นตัวเงินทองทองไอ้ทองทองเหลืองๆเป็นตัวเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของที่นี่ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตจ้าเปิดเลยแล้วกันนะครับอะไรอะพญานาคโอ้ผมตัวอะไรอ่ะพญานาคมีพญานาคปก1 2 3 4 5 6 7 8 8เสียรพญาศรีสัตนาคราชถูกต้องแล้วฮะเธอไม่อยากฟังอีกกี่คนตายดูแล้วตายเลยอ่ะอยากจะดูมั้ยอ่ะดูมาไม่เข้าใจคนเนี่ยมาดูเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไม่กี่วันตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเป็นนั่นทำเป็นนี่เขาบอกผัวเขาเขาบอกว่าผัวเขาเจ้าชู้อ่ะอย่าให้ผัวตายใช่ไหมเกี่ยวนะตายจริงๆด้วยอ้าวมึงไปเล่นของเหรอไปแช่งเขาเหรอครับก็เขาบอกเขาอยากให้ตายนี่เราดูดวงคนถ้าเขาดูถึงเกณฑ์ฆ่าตายก็คือต้องตายจ้าเราแก้ให้เขาได้ไหมเหมือนทุกคนเวลาดูดวงเฮ้ยเจอดวงไม่ดีนะระวังนะมันตกฟากนี้แล้วแบบเธอมีสิทธิ์ที่จะตายได้นะต้องรีบทำพิธีอย่างนี้นี่ก็ให้ไปแก้ชงให้ไปทำต่ออายุอะไรอย่างเงี้ยครับตายกันเยอะแยะแกเอ้ยเอาเรื่องตายคนนี้นะโอ้ยน่ากลัวครับเป็นไงครับเขาก็บอกว่าตำปองดูฉันหน่อยสิคนแก่ๆบ้านกันห่างกันกิโลครึ่งได้เขาก็บอกว่าเขาเบื่อจริงๆผัวเขาเนี่ยมีเมียน้อยอยากให้มันตายอ้าวถ้ามันตายแล้วอ่ะแล้วแต่บ้องเห็นฟื้นแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเห็นตายเหอะอยากตายแกตัดชุดเลย3ชุดสีดำอ่ะ
ตัดเลยนะแล้วนี่เราก็บอกว่าตัดยังไม่ทันเสร็จแล้วเดี๋ยวผัวตายเสร็จน่ะก็บอกว่างี้ใช่ไหมแล้วก็เขาให้ลูกเข้ามาดูเลยคนโตอ่ะมันก็บอกว่าป้าหนูจะไปทำร้านดอกไม้ได้ไหมบอกมาทำไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมตายแล้วแล้วนี่อีกคนก็ทำน้ำมันไอ้ดีเซนที่จะกระทุกรถน่ะก็ทำมันขี่โลอะไรก็ไม่รู้ละบอกจะทำเลยเดี๋ยวพ่อตายแล้วทำไม่ได้เสียดายรถว่างี้ใช่ไหมแล้วก็บอกจะทำเลย10 กว่าวันดูแต่ที่1 13ตาย13ถูกรถชนตายเลยแล้วนี่พอตายเราก็ไปงานศพเขาแล้วไอ้หากูไม่รู้มึงนี่ว่ามึงดูแม่นขนาดนี้ตายจริงมึงว่าตายแล้วติดหนี้ไว้บ้านแล้วกูจะทำไงเนี่ยวันไหนว่าตายแล้วก็ไอ้นี่ไงก็ว่าตายแล้วตายไปเถอะมีเมียมากติดหนี้ไว้ต้องบ้านเลยอีกคนนึงเป็นคนจันทบุรีนะมาดูพอถึงมาดูขับรถเบนซ์มาด้วยไอ้เราก็นั่งอยู่ชั้นบนชั้น2ดูบอกโอ้มึงใครว่ามันนั่งสาวผมยาวยาวอยู่ในรถน่ะใครว่าเมียผมฆ่าตัวตายในรถนั่นแหละก็ป่าเห็นยังไงเขาเห็นเขาแล้วละเห็นคือผู้หญิงเนี่ยนั่งสางผมอยู่ในรถแต่เป็นผีผีคนที่ขับรถมาเป็นผู้ชายขึ้นมาหาเราก็บอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงอ่ะสางผมอยู่ในรถนะค่ะผมยาวๆที่สวยผิวหุ้มคล้ำยังไงเจ้าของที่ขับรถมาก็บอกว่าเมียผมค่ะตัวตายไม่นานนี่และตายในรถอันนี้ใช่ไหมติดอยู่ในรถด้วยอยู่ในรถแล้วทำไงฮะแล้วนี่ก็ดูมันป้าเมื่อไรผมจะรวยถามฉันสิเมื่อไรแกจะตายตำรวจมันจะยิงตายแกอู้จะตายได้ไงป้าแข็งแรงผมแข็งแรงผมมีตังค์ทำไมจะไม่ตายคนมีตังค์ตายเพียบแล้วตอนนี้ก็เราก็บอกว่าเธอเดี๋ยวถ้าเธอตายเธอบอกไอ้อ้วนไว้ก่อนนะเธอไปบอกผู้หญิงอ้วนไว้นะอยู่ใกล้ๆเธอเดี๋ยวให้อ้วนมาบอกฉันทีว่าแกถูกยิงมาไหร่หมดแม็กเลยตำรวจชิงยิงกันอ่ะได้สักเดือนนะได้อีกคนอ้วนมาแล้วป้าที่ป้าบอกว่าไอ้คนนั้นมันบอกมันมินป้าว่าป้าดูไม่แม่นอ่ะตายแล้วถูกตำรวจยิงหมดแม็กเลยโอ้งั้นกูดูแม่นเว้ยว่างี้มึงอยากไม่เชื่อกูนะเนี่ยและความเกี่ยวดองเกี่ยวข้องกันกับแม่นาคนี่มายังไงอะครับท่านก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันชาติปางก่อนตั้งทลายอะเดี๋ยวก่อนลาวอีตอนที่ว่าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าวันผุ่มพวงก็ตายอะเนาะป้าน่ะไปวัดไหนก็ต้องเอาระฆังกองไม่ให้ไงแล้ววันนั้นเดือนนั้นมิถุนาจะวันที่13น่ะเดี๋ยวจะไป ทำบุญให้ผมพวงชอบผมพวงอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็ฝันเลยฝันว่าไปที่วัดอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้วัดอะไรเงี้ยก่อนไปถึงก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่นั่งอยู่บนตอไม้ที่เขาตัดเล่มก็โคนแล้วโคนมันอยู่ก็ต้นอะแล้วก็ไปมันก็อะไรอย่างเงี้ยท่านก็นั่งอยู่บนนั่นเราก็ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมแล้วก็เห็นคลุมผ้าเนี่ยสีโอรสอ่อนแล้วก็เสื่อมก็โอรสแกหน่อยตัวเนี่ยก็อ้อค่ำหน่อยเนี่ยเขาก็พูดว่าแม่ฟักไปอยู่ที่ไหนมาเจ้าไปอยู่ที่ไหนค่ะตามเจ้ามาต้อง240ภพชาติโอ้เอ้า240ปีภพชาติภพชาติและว่ามางั้นเนี่ยเลยแล้วท่านก็บอกว่าอย่าหนีข้าไปอีกนะคนที่ช่วยเจ้าข้าได้คือเจ้าคนที่ช่วยข้าได้คือเจ้าคือไม่น่าพูดกับเราค่ะก็ว่าจะเอาหลักฐานก็ไม่ให้ใครไม่ได้ต้องให้ข้าก่อนเรื่องอะไรกันอีกเนี่ยมายุ่งกันนะข้าในชื่อนาแล้วเราเห็นหน้าเลยไหมฮะตอนนั้นว่าไม่เห็นนะผ้าคลุมแล้วต่อจากนั้นคือแล้วตอนเนี้ยฉักสงสัยยาซะแล้วพอตื่นมาเป็นใครที่ไหนพญานาคนาคอะไรนาคไหนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นพญานาคไม่รู้อะว่าชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่อนาคเจ้าชื่อฟักแล้วตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ไงว่าป้าปองไปดูไหมครับนาคอะก็พาไปวัดมหาบุตรนั่นแหละครับจ้าพอไปวัดมหาบุตรเสร็จก็เขาก็ไปที่รูปปั้นนะเนาะแม่อันเนี้ยหัวเนี่ยที่ฝันอะใช่เลย
คุมผ้าสีโอรสไว้แล้วก็เสื้อสีอันนั่นแหละจงกระเบนก็สีอันนั่นแหละท่านก็สั่งมาสั่งว่าในใจอ่ะนะสั่งว่าเอาอะไรๆๆๆไปวัดนี้ไปมา12ครั้งเธอที่วัดมหาบุตรค่ะแล้วตอนที่เราสื่อสารกับแม่นาคนี่เป็นยังไงพอหลังจากที่เราเลิก12ครั้งแล้วเราได้คุยกับแม่นาคแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านก็บอกนะไปมาทุกครั้งแล้วท่านก็บอกว่าข้าอยากจะไปหาเจ้าแล้วเราเป็นอะไรกับแม่นาเพื่อนเพื่อนกันแท้ๆตั้งแต่แท้ๆ200กระทบ240ปีแล้วมั้งอ่ะน่ะชื่อฟักแม่ฟักแม่ฟักค่ะน่ะไอ้นี่เอาหนังสือมาให้เขาดูหน่อยสิแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยหรอสื่อไม่นาค่ะแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยหรอครับก็คุยกันนานแล้วท่านก็บอกให้เอาระฆังไปแลกท่านมาเอาระฆังอะไรครับระฆังลูกใหญ่ระฆังลูก 70,000 น่ะเราเอาเงินที่ไหนไปแลกมาครับ3ตัวลูกศิษย์อ๋อลูกศิษย์ศิษย์ดูหมอไงเธอเนี่ยผีบอกคนเขียนเนี่ยผีบอกคนเขียนไม่นากบอกไงบอกให้คุณแม่เขียนค่ะเขียนจำศีล2เดือนเนี่ยเล็บเนี้ยครับให้เขียนแล้วก็ทำกรอบแบบนี้ทำแบบนี้แล้วสิ่งที่ตอนนี้คุณแม่สามารถทำได้กับแม่นาคอะไรบ้างก็ถามว่าจะคุยอะไรก็ถามแกจะคุยอะไรจะถามอะไรนั่นเชิญได้อย่างเงี้ยเหรอคุยกับใครอยู่อ่ะแม่คุยกับใครลูกหัวอีกแล้วไอ้ผมโดด้วยทำไมเป็นงั้นอ่ะแกเนี่ยหลับตายจริงเหรอแม่สมปองบอกว่าแม่นาคเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้กับผมเนี่ยณตอนนี้ณตอนเนี้ยค่ะแล้วผมก็ได้กลิ่นเนี่ยที่บอกตั้งแต่ตอนเริ่มลูกหัวด้วยตอนนี้ผมไม่ได้กลิ่นเดิมนะผมได้กลิ่นอีกกลิ่นนึงกลิ่นอะไรครับเหมือนหมากนั่นแหละเคี่ยวหมากเอาหมากมาด้วยน่ะอ่ะดอกจำปีมันเดี๋ยวแกก็จะได้กินกำปีละได้กินไม่แน่ใจว่าเป็นหมากหรือเปล่าแต่คนละกินกันละแต่คนละกินกับเมื่อกี้นี้ในท่านเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าแม่นาคอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่คิดเจอมาตั้งเคสแล้วทำยังไงให้คนอื่นเขาเห็นถ้าดูในจอเนี่ยแล้วผมนั่งอยู่แม่นาคอยู่ตรงไหนครับป้าสมปองชี้เลย